ช่วงนี้เราจะมาตรวจแนวรับการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางของรถในเส้นทางจากกรุงเทพไปสายเหนือสายอีสานสายตะวันออกแล้วก็สายใต้เราจะไปอัปเดตกันว่าแต่ละเส้นทางเป็นอย่างไรจุดไหนจะต้องระวังหรือจุดไหนที่ติดหนักเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะต่อสายไปที่ท่านผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะคะพลตำรวจตีชัดสุขแก้วนรงค์นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้การทางหลวงคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับการเดินทางในช่วงค่ำนี้เป็นอย่างไรคะยังหนาแน่นเหมือนเมื่อคืนนี้ไหมคะแน่นแล้วครับแน่นแล้วนะคะเริ่มแน่นเมื่อตอนเย็นนะครับเบาบางไปช่วงสักบ่ายแก่ๆได้2ชั่วโมงนะตอนนี้ก็เริ่มแน่นครับเดี๋ยวเหมือนกันนะเหนือไล่ทีละเส้นกันก่อนดีไหมคะเอาเป็นสายเหนือสายอีสานก่อนเป็นยังไงบ้างคะจุดไหนยังไงที่จะติดเป็นพิเศษให้คนที่ใช้รถใช้ถนนจะได้เตรียมใจและอดใจอดทนไว้สักนิดนึงค่ะตอนนี้สายเหนือยังแนะนำให้ออก347มากกว่านะครับค่ะครับไป347ก็คือออกจากกรุงเทพมหานครโดยทางด่วนนะครับครับแล้วก็ไปลงที่อุดรราชยานะครับอุดรราชยานิดนึงค่ะนะฮะแล้วเหมือนทำเหมือนเลี้ยวขวานิดนึงแล้วก็ไปออกซ้ายไป347นะครับครับไป347นะฮะที่เชียงรากที่จะออกไปบางปะหันนะครับที่อ๋อเส้นบางปะหันอยุธยาค่ะครับครับ340สุพรรณบุรีมโนรมก็ยังใช้ได้นะครับครับเท่าที่ตรวจสอบจากหน้างานนะครับยังเบาบางกว่านะครับเนื่องจากว่าทางขึ้นเหนือที่จะมาต้องผ่านบางปะอินเนี่ยตรงต่างระดับบางปะอินเนี่ยรถจะแน่นนะครับอันนี้ติดตั้งแต่จุดไหนคะต่างระดับบางปะอินนี่ติดตั้งแต่จุดไหนคะคือต่างระดับบางปะอินเนี่ยถ้าไปจากวงแหวนตะวันตกนะครับก็หางแถวยังไม่เยอะฮะแต่เนื่องจากว่าไปชนกับทางที่จะมาจากผลโยธินเองมาจากวงแหวนตะวันออกเองนะครับรถมันก็จะไปหนาแน่นตรงนั้นก็จะกระจุกตัวตรงนั้นนิดนึงแต่พอพ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปได้ยังสบายๆครับยังไปได้นะครับก็ไปชะลอตัวนิดนึงตรงนครสวรรค์ครับนครสวรรค์นะครับเส้นนี้ยังไหวครับยังไปได้เรื่อยๆนะครับพอหลุดไปเสียได้เรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ที่น่าห่วงก็คือรถกำลังออกจากกรุงเทพค่อนข้างเยอะนะถ้าดูจากทางลงโทเวเนี่ยตอนนี้มาเต็มช่องทางนะครับลงอย่างโทเวเต็มมาวิภามาบรรจบกับวิภาออกนะครับก็เต็มนะครับมุ่งหน้าไปผลโยธินขาออกนะครับผลโยธินขาออกนะครับรถเยอะครับรถเยอะค่ะรถเยอะนะครับรถเยอะแต่ก็ยังพอไปได้ไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะมีการเปิดช่องทางพิเศษช่วยเป็นระยะนะครับเป็นจังหวะนะครับก็ไปถึงสระบุรีนะครับสระบุรีสระบุรีเป็นไงคะนครราชสีมาค่ะครับเยี่ยไปนครราชสีมานะฮะสระบุรีไปนครราชสีมาเช่นกันครับรถก็ค่อนข้างที่จะเต็มพื้นที่นะครับแล้วก็มีการเปิดช่องทางพิเศษช่วยเป็นช่วงๆนะฮะยาวไปถึงจอหอนะครับที่จะไปขอนแก่นนะครับครับที่จะไปขอนแก่นนะฮะส่วนสาย304นะครับค่ะเป็นไงคะ304ที่วังน้ำเขียวนะที่กบินบุรีวังน้ำเขียวปักธงชัยค่ะนะครับรถเยอะครับอันนี้ต่อเนื่องมาจากตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วครับบ่ายเนื่องจากขึ้นเนินลงเนินนะครับขึ้นเนินลงเนินแล้วก็ช่องทางเนี่ยไม่สามารถบางช่วงไม่สามารถเปิดช่องทางพิเศษได้นะฮะก็ต้องไปในลักษณะของมาก่อนไปก่อนจะดีกว่านะครับก็ตามกันไปเรื่อยครับแต่รถก็ยังขยับไปนะฮะณปัจจุบันนี้ยังไม่หยุดนิ่งนะครับแต่เมื่อตอนช่วงเย็นเนี่ยมีการหยุดนิ่งบ้างพอสมควรนะเนื่องสาเหตุหลักก็มาจากรถเสียนะครับรถเสียแล้วก็มีการเฉี่ยวชนจะเล็กน้อยเป็นช่วงๆนะฮะปะปายตามลายทางนะครับทำให้กระแสรถเนี่ยสะดุดนะครับหยุดนิ่งบ้างบางจังหวะนะครับแต่ก็ยังไปได้นะครับณตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ถือว่าเยอะฮะเพราะดูจากภาพเนี่ยนะครับภาพ CCTV แล้วก็ตรวจสอบอย่างหน้างานแล้วเนี่ยนะครับมีรถมาเติมจากฉะเชิงเทราเป็นช่วงๆนะครับรถเติมมาจากฉะเชิงเทราเป็นช่วงๆครับอันนี้หมายถึงเส้นสระบุรีโคราชก็รถเยอะพอจะมา304ทางวังน้ำเขียวรถก็ยังเยอะถ้าเลือก2ทางนี้แนะนำทางไหนที่จะคล่องตัวกว่าไหมคะผมแนะนำว่าพักผ่อนซะก่อนดีกว่าครับพักผ่อนซะก่อนนะคะโอเคออกเดินทางก่อนนะอาบน้ำอาบผ้าหลับซะก่อนนะฮะแล้วก็เป
ื่นสักเที่ยงคืนนะครับเป็นการเลี่ยงเวลากันนิดนึงให้รถระบายไปก่อนครับเป็นการเลี่ยงเวลาครับประมาณ5ชั่วโมงนับจากนี้ครับครับครับก็เหมือนเมื่อคืนนะฮะพอสักมืดๆหน่อยก็จะดีขึ้นถ้าไหวนะครับเพราะถ้าไหวนะฮะคือหนุ่มยังสาวครับนะก็คือเสียสละให้ท่านผู้สูงอายุไปเดินทางไปก่อนถ้าไหวนะครับแล้วก็ยังมีทางเลือกทางผู้แคร์หล่มสักอันนั้นก็เปิดช่องทางพิเศษช่วยแล้วครับค่ะแล้วสายตัวทางอีสานใต้สายใต้เป็นไงคะเห็นบอกว่าไม่ค่อยติดหนักมากเหรอคะอีสานใต้3อีสานใต้นี่ก็ใช้หอบเอาครับเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากช่องเขาเล็กครับค่ะใช้ปิดช่องทางลงนะครับแล้วก็หอบจากช่องทางขึ้นพาไปเป็นช่วงๆฮะแล้วก็ปิดแล้วก็สวนลงมาใช้สลับกันวิ่งอ๋อใช้สลับกันวิ่งครับเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาออบนถนนก็คือช่องทางที่หยุดก็คือหยุดดับเครื่องแล้วก็เดินเล่นชมวิวก่อนเลยครับสัก20นาทีแล้วก็ปล่อยให้รถขาขึ้นไปอ๋อสลับสับหลีกกันใช่ไหมคะสลับกันวิ่งอ๋อสลับหลีกกันสับกันวิ่งค่ะเพื่อความปลอดภัยฮะอันนี้เราอยู่กับท่านตลอด24ชั่วโมงแล้วอันนี้ไม่มีปัญหานะครับค่ะในส่วนของสายใต้ยังเดินทางได้ครับครับยังเดินทางได้ครับค่ะสายใต้ปกติท่านผู้การเห็นบอกว่ารอบนี้สายใต้เนี่ยการจราจรมันไม่หนาแน่นมันต่างจากทุกครั้งไหมคะหรือปกติของสายใต้เพราะสายใต้มันมีเส้นทางสายเดียวที่มุ่งลงใต้คือสายใต้เนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยติดครับจะไม่ค่อยติดเพราะว่าบางส่วนเนี่ยใช้การเดินทางโดยรถไฟนะครับการเดินทางโดยรถไฟจะเยอะแล้วก็ตัวถนนค่อนข้างที่จะรองรับปริมาณที่ลงไปได้ยกเว้นกรณีที่เป็นจุดท่องเที่ยวเช่นในหัวหินอะไรลักษณะนี้อันนั้นก็ต้องยอมรับว่าอันนี้ก็ต้องติดเพราะว่าเป็นเรื่องของชุมชนนะครับเนื่องจากถนนไปพาดผ่านชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องติดนะครับค่ะภาคตะวันออกเป็นยังไงบ้างคะสายภาคตะวันออกค่ะตะวันออกในพื้นที่รับผิดชอบเนี่ยที่ไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเดินทางโดยมอเตอร์เวย์นะฮะถ้ามีสะดุดเล็กน้อยตรงออกไปช่วงกม.0ไปถึงที่สุวรรณภูมินะฮะที่จะเข้าสุวรรณภูมิเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยใช้กันเป็นประจำแล้วก็มีการฉีกออกซ้ายขวาก่อนที่ถึงสุวรรณภูมิหลังสุวรรณภูมิไปแล้วเนี่ยก็ทำความเร็วได้ปกติครับก็จะมีรอยต่อหน่อยช่วงจ่ายสตางค์ตอนด่านสุดท้ายครับครับนั่นครับแต่หลังจากนี้ก็น่าจะคล่องตัวหรือเปล่าเพราะมันมีทั้งมอเตอร์เวย์ที่ไปถึงพัทยาตรงนี้ก็จะทำให้ช่วยการจราจรได้เยอะไหมคะก็ไปอยู่ที่ในพัทยาครับเหมือนหัวหินนะฮะเพราะพัทยาจะเคลื่อนตัวได้แค่ไหนเพราะเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่สงกรานต์จะไม่ค่อยเหมือนปีใหม่ฮะปีใหม่จะค่อนข้างแน่นครับอ๋อจะแน่นกว่าค่อนข้างแน่นมีข้อมูลค่ะเชิญท่านผู้การต่อเลยค่ะครับแต่ก็การประเมินก็ต้องเป็นช่วงๆนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมประเมินมันก็อาจจะมีข้อผิดพลาดได้บ้างก็ยอมรับแล้วก็จะปรับปรุงกันเป็นช่วงๆนะครับเท่าที่ฟังดูท่านผู้การเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าเรามีมอนิเตอร์ไอ้เส้นทางการจราจรตลอดเวลาเพื่อที่จะปรับแผนจะเปิดเลนสวนไม้จะอะไรต่างๆนี่แสดงว่าเราจะมีดูปริมาณรถสะสมอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการปรับแผนระหว่างทางเช่นจะใช้เลนสวนหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยไหมคะใช่ครับคือของกรมการตำรวจทางหลวงเนี่ยเราจะมอนิเตอร์หลักโดยใช้ CCTV ที่อยู่บนสายทางหลักครับแล้วก็ส่งผ่านข้อมูลไปที่พื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจสอบกันเพราะว่าเราต้องบริหารภาพรวมเกือบทั้งประเทศมันต้องกระจายรถแล้วก็เฉลี่ยกันคือไม่ใช่ให้โล่งที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็ไปคานิ่งที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็จะเกิดความไม่ไหลลื่นนะฮะมันก็จะเกิดความไม่ไหลลื่นซึ่งบางท่านก็ไม่เข้าใจว่าตรงนี้ก็ไปได้ทำไมถึงเบี่ยงให้ไปตรงนี้ซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราเบี่ยงไปเพื่อเราจะต้องรับรถมาอีกทางเนี่ยข้างหน้าในระยะ1กิโลเมตรเนี่ยเพื่อให้เฉลี่ยกันไปนะจะได้ทุกคนจะได้มีความสุขนะฮะมีความสุขตามที่ปรารถนากันทุกคนเฉลี่ยกันเอื้ออาทรกันฮะอยู่บนถนนครับค่ะในส่วนของวันพรุ่งนี้คิดว่าจะเบาบางลงไหมคะหรือว่าระยะใกล้หรือปริมณฑลก็จะมีปริมาณรถยังเยอะเหมือนเดิมที่ประเมินกันไว้นะฮะก็จะมีเมื่อวานกับวันนี้ที่จะหนักนะครับ11-12พรุ่งนี้ครับคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะเริ่มเบาบางแล้วน่าจะลดลงแล้ว
นะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องดูคืนนี้อีกทีฮะว่าเที่ยงคืนจะเป็นยังไงแล้วหลังเที่ยงคืนจะมีผู้หนุ่มผู้สาวที่นอนแล้วตื่นขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปออกเพื่อเลี่ยงเวลาหรือไม่นะฮะก็ต้องลองดูแต่เมื่อคืนเนี่ยก็ตีสองก็เกือบหมดแล้วก็ตีสองระบายรถได้เกือบหมดก็จะมีคาอยู่นิดหน่อยก็คือในสายของช่วงคลองไผ่ครับช่วงตีสองตีสามจะมีคาที่คลองไผ่นิดนึงแต่ก็หลังนั้นก็สบายๆนะฮะแล้วก็มาเริ่มเยอะอีกทีช่วงประมาณช่วงเช้าๆประมาณหกโมงครึ่งนะก็มากระจุกตัวที่มอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ทั้งตะวันออกและตะวันตกบางส่วนครับค่ะก็มีคำแนะนำไหมว่าจะเดินทางอยากจะประเมินสถานการณ์หรืออะไรอย่างไรจะไปติดตามไปดูเว็บอะไรยังไงจะได้มอนิเตอร์ว่าเอ๊ะห้าชั่วโมงนี้เราควรจะไปนอนก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยผัดเป็นรอบต่อไปในการที่จะเดินทางจริงๆนะการตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีได้เยอะมากเพราะหลายหน่วยนะฮะก็เป็นข้อมูลที่แม่นยำนะครับก็แบ่งๆการเติมเต็มการในส่วนของตำรวจทางหลวงเราจะมีไลน์แอดนะครับนะครับเป็นไลน์แอดกลางคือไฮเวย์1193นะก็ตรวจสอบกันดังนั้นนะครับแต่อยากจะเน้นย้ำว่าแต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉินเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยครับให้โทรมาที่1193นะไม่ต้องไปคิดเยอะเลยนะครับ1193ครับโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่ทันสมัยนะครับครับก็ยกหูโทรศัพท์มาที่1193อ่ะคือ1193เราจะบริหารอยู่ที่จอมันCCTV และศูนย์วิทยุนะครับเป็น3อย่างที่บริหารรวมกันนะครับมีเจ้าหน้าที่ตลอดใช่ไหมคะหมายถึงโทรไปตอนไหนก็เจอเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะมีครับยกเว้นสายไม่ว่างฮะโอเคค่ะโอเคค่ะยกเว้นสายไม่ว่างคนใช้บริการเยอะก็บางท่านก็โทรมาระบายก็ไม่เป็นไรครับโอเค รับทราบนะคะก็เป็นการอัปเดตนะคะกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้การทางหลวงนะคะครับพลตำรวจตรีชัดสุแก้วนรงค์ครับผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเมื่อสักครู่ให้คำแนะนำมาแล้วนะช่วงหัวค่ำนี้ตั้งแต่ช่วงบ่ายมาจนถึงหัวค่ำนี้รถค่อนข้างที่จะติดสะสมถ้าเลี่ยงเวลาได้เลี่ยงฟังดูแล้วมันก็ติดทุกเส้นทางเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางสายเหนือเนี่ยก็ติดเขาแนะนำทางเลี่ยงให้ขึ้นทางด่วนไปลงในสาย347เพราะว่าจะไปอีกทางคู่ขนานที่ไม่ใช่เป็นทางสายเอเชียสายหลักเส้นทางบางปะหันนั่นแหละมันก็จะสามารถที่จะไปชัยนาทสิงห์บุรีอะไรแถวนั้นได้ก็ที่อยุธยารถก็เยอะเหมือนกันส่วนสายเอเชียสายหลักนี่ก็ติดตั้งแต่ต่างระดับบางปะอินและในส่วนของสระบุรีไปถึงโคราชก็ติดจะไปอีกเส้นนึง340นะคะไปทางสุพรรณทางปราจีนบุรีไปทาง340ในส่วนสุพรรณรถก็ค่อนข้างเยอะส่วน304ปราจีนบุรีที่จะไปทางโคราชได้อีกเส้นหนึ่งเหมือนกันรถก็เยอะเหมือนกันท่านผู้การก็เลยแนะนำว่าถ้าจะออกเดินทางณตอนนี้ก็ไปนอนก่อนสัก5ชั่วโมงแล้วถ้าไหวนะถ้าไหวก็ตรวจสอบสุขภาพร่างกายเตรียมความพร้อมกันด้วยตอนนี้อย่างที่เล่าไปฮะแต่ละเส้นทางก็มีรถติดสะสมหลักๆจริงๆเป็นสถานการณ์เป็นค่าเฉลี่ยทุกปีอยู่แล้วอย่างเหนืออย่างอีสานเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีรถติดสะสมอย่างที่เราเล่ามาภาพรวมก็คือช่วงรอยต่อระหว่างที่ออกกรุงเทพไปต่างจังหวัดรถก็จะสะสมมากเป็นพิเศษหน่อยใช่ที่สำคัญเราอาจจะศึกษานะคะเข้าไปที่ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ก็ได้นะคะเราจะมีการขึ้นให้นะคะสำหรับเส้นทางเลี่ยงต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสายเหนือสายอีสานนะคะสายใต้นะคะสายตะวันออกต่างๆเนี่ยก็จะมีการแนะนำว่าจะไปทางไหนอย่างไรแล้วก็ตามคำแนะนำที่ท่านผู้การทางหลวงแนะนำก็คืออาจจะผ่านทางแอปของทางหลวงหรือจะโทรไป1193สำหรับคนที่ไม่สะดวกจะใช้สมาร์ทโฟนหรือแบบไม่ค่อยทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีมันไม่สะดวกอ่ะมันเจ้าหน้าที่ดีกว่าจะไปเปิดอะไรก็ไม่สะดวกก็1193นะคะก็มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้คำแนะนำต่างๆก็ถือว่าเป็นช่องทางนะคะในเรื่องของการเดินทางที่สำคัญนะคะขึ้นหน้าจอณขณะนี้เราก็มีเบอร์โทรฉุกเฉินในช่วงเทศกาลจริงๆในเพจต่างๆมันจะมีขึ้นกันเยอะแนะนำว่าให้มีการเขาเรียกว่าบันทึกหรือเซฟเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆเราสามารถที่จะโทรไปได้มีปัญหาบนทางด่วนก็จะโทรไป1543นะคะหรือจะโทรไปในส่วนของสอบถามอะไรต่างศูนย์ปลอดภัยคมนาคมก็1356ก็เรียกได้ว่ามีเบอร์ต่างๆแบบครบถ้วนทีเดียวนะคะในการที่จะให้เราสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะสายด่วนตำรวจทางหลวง1586ตำรวจท่องเที่ยว1155การทางพิเศษแห่งประเทศไทย1543ตำรวจทางหลวง1193บอกกันไปแล้วนะคะศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบก02 1197ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม1365นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นหลากหลายช่องทางนะคะก็ที่จะติดต่อได้เวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินบางทีเรานึกอะไรไม่ออกครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มืออันนึงที่จะสามารถช่วยเราได้
ข้าไปที่เพจจอดลึกทั่วไทยแหละเรามีอัพให้อยู่แล้วนะฮะสำหรับเบอร์โทรสำคัญเหล่านี้ก็ติดตัวไว้เผื่อยามฉุกเฉินนะครับใช่เดี๋ยวเราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยบุพเพสันนิวาสชวนใช้แอปโพลิสไอเลิร์ตอยู่กันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ไปพักเลยนะคะไปติดตามเลยค่ะสงกรานต์นี้ฝากโครงการฝากบ้านไปกับตำรวจด้วยนะคะและอย่าลืมโหลดแอปโพลิสไอเลิร์ตอยู่ด้วยนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่เขาบอกว่ารวดเร็วยังไงลองใช้กันดูนะครับตอนนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีแอปใหม่ขึ้นมาคือโพลิสไอเลิร์ตทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับรวดเร็วและทันใจครับเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาไม่โหลดแอปนี้ไม่ได้นะเจ้าค่ะขอเจ้าทั้งหลายอย่าลืมโหลดแอปนี้ข้าเป็นเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะ